สบายดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับสาวแพรว่าคนเก่าคนเดิมเด้อจ้าทุกคนนะมื้อนี้นะทุกคนนะคะสาวแพรก็จะทําการไปส่งไปรษณีย์นะทุกคนหรือว่าของขวัญให้น้องเนาะน้องชายสาวแพรนะทุกคนจากทีสาวแพรเนาะ ได้เงินพ่อแม่พี่น้องเนาะจากการเฮ็ดเวียกหรือว่าจากการที่แบบว่าเฮ็ด YouTube อีหยังต่างๆนะทุกคนสาวแพรก็เลยจะแบ่งปันให้น้องเนี่ยเนาะทุกคนจะแบ่งกันเลยได้ทําการไปซื้ออันนั้นซื้อโมงเนาะทุกคนบ้านจะแพ้เอิ้นว่าโมงนะพ่อแม่พี่น้องหรือว่านาฬิกานั่นเองนะทุกคนก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาเงินนะพ่อแม่พี่น้องเอาเงินจากน้องเนาะเพราะว่าซื้อให้เพิ่นได้สักพักนึงนะทุกคนเนื่องจากเพิ่นบอกว่าอยู่ประเทศลาวมันแพงแฮงนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยอยากให้เอื้อยซื้อฝากไปให้อยู่ทางไทยเนาะทุกคนซื้อจากไทยฝากไปลาวพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ก็บ่แม่นพาไปลาวเลยดอกไกลๆแถวน้องคายนั่นเองเนาะทุกคนเพิ่นก็สิมาหับเอาแต่นาทีนี้ตอนแรกสุเพว่าสิเอาคิดเงินนํานําทุกคนอันนี้คือเว้าจากใจจริงเนาะแต่สรุปแล้วบ่เอาแล้วนะทุกคนเปลี่ยนใจเพราะว่าสุเพได้เงินแล้วเนาะจากการเฮ็ด YouTube พ่อแม่พี่น้องก็เลยสิให้ฟรีๆพ่อแม่พี่น้องนะสุเพก็ได้ทําการเขียนที่อยู่ยังเรียบร้อยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็คือเขียนเรียบร้อยแล้วสะแพกะสีได้ทําการไปส่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อสิแล้วก็เฮืออะไรขย่อยนะเขียนก็ได้เขียนแล้วเขียนอีกนะเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบนะพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าสะแพบ่ค่อยเก่งภาษาไทยนะดูสิเฮืออะไรขย่อยนะทุกคนคืออันนี้คือเว้าเรื่องจริงจากใจเพราะว่าสะแพบ่เปิดพัดลมพ่อแม่พี่น้องถ้าเปิดพัดลมสะแพสิบ่มีสมาธิโอเคพ่อแม่พี่น้องนะเฮาก็สิติดใส่กล่องเนาะแล้วก็สิไปส่งไปรษณีย์พ่อแม่พี่น้องบ่ฮู้ว่าสิไปส่งทันหรือเปล่านะมัวแต่ซักซาเสียเวลามากเลยสะแพโอเคจะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพอกันตอนที่ออกข้างนอกเนาะเออแล้วมันจะอยู่มั้ยเนี่ยหลบมากเลยแกะก็ออกแล้วมั้งเนี่ยต้องไปหาสื่อสก็อตเทปใหม่แล้วเนี่ยเงินไม่อยู่หรอกหลบหอนหอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะเพสีทำการไปหาสื่อสก็อตเทปแล้วก็สิติดไว้ข้างนอกพุ่นแหละถือกันไกลไปนำเพื่อซื้อสก็อตเทปแล้วจะได้ติดอยู่ข้างนอกเลยนะทุกคนไปไปเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องสะแพก็ได้ทำการปั่นจักรยานออกมาเลยต้นอยู่ห้องคือจังห้อนหอนออกมาข้างนอกเพราะว่าเย็นเนาะลมแห้งขนาดเลยไปเลยจ้าขี่รถออกจากหมู่บ้านก่อนไปเลยนั่นก็คือกองไปรษณีย์สะแพเนาะที่สะแพสิไปส่งนะทุกคนสะแพบ่ฮู้ว่าน้องมังอ่อนไปไสหรือว่าพาน้องออกมาย่างดินหรือเปล่านะทุกคนบ่แน่ใจเนาะอ๋อปู่น้องมังอ่อนนั่งเฮ็ดข้าวเหมาอยู่ปู่สะแพก็บ่ได้ไปหาเพิ่นดอกเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนยันบ่ทันนะทุกคนยันบ่ทันยันปัจฉนีปิดก่อนนะพ่อแม่พี่น้องจักรยานก็ฟืดฟืดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปั่นปวดเบิดขาจักสิเป็นยังบางคนก็บอกว่าประตูสะแพมันดังแอด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 คือสะแพทำไมไม่ซื้อน้ำมันมาหยอดน้ำมันอะไรทุกคนกรุณาช่วยตอบให้สะแพฮู้กระจ่างแจ้งในแน่ในบอว่าสะแพต้องซื้อน้ำมันอะไรมาหยอดคืออย่าไปว่าแต่ประตูเลยนะทุกคนจักรยานก็ฝืดเหมือนกันนะไม่รู้เป็นอะไรสะแพฮู้แล้วว่าทำไมมันถึงฝืดเข้าใจคำว่าฝืดบ่พ่อแม่พี่น้องฝืดก็คือก็คือฝืดนั่นแหละขอโทษนะคะทุกคนคือสะแพไม่ฮู้จะแปลให้ยังไงนั่นแหละทุกคนเนาะคือแบบ
มันดังอ่ะแล้วมันกับแบบฟืดอ่ะมันปั่นยากอ่ะสภาพโอ้โหเสร็จจังไหนนะทุกคนดีโหเนาะว่าจักรยานมันฝืดหรือว่าประตูมันดังแอด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 เนี่ยสิซื้อน้ํามันอียังมาหยอดนะทุกคนถ้าโหกะคอมเมนต์บอกสภาพนํานี่เด้อคือสภาพปั่นจักรยานนะปวดขามากเลยปวดขาแห้งขนาดนั้นทุกคนคือสภาพก็ขาใหญ่อยู่นะไม่ใช่ขาเล็กนะน้ําหนักก็ตั้งเยอะแต่ว่ามันปึกมันฝืดอ่ะทุกคนมันฝืดมันฝืดมันปั่นยากมันปั่นลําบากเนาะเราจะไปส่งไปรษณีย์เนี่ยระหว่างทางก็ถ่ายไปนะทุกคนคือประตูก็ดังสะแพหูเราเป็นยังมันคือฝืดสะแพคิดว่าที่มันฝืดหันเพราะว่าจักรยานหันเวลาจอดเนาะเวลาไปทำงานอยู่บ้านเจ้านายทุกคนสะแพก็จอดอยู่กลางแดดกลางฝนเนาะกับแล้วเขาลมแต่ว่าเวลาที่สะแพก็มาห้องสะแพก็จอดอยู่ในห้องนะทุกคนมันบ่เปียกฝนโอเคนะทุกคนสะแพออกถนนใหญ่แล้วเนาะโอเคแล้วจ้ะเด้อเดี๋ยวพอกันใหม่เด้อตอนที่ไปส่งไปรษณีย์นะทุกคนนะคะทุกคนสะแพปั่นมาตั้ง10นาทีเลยยังหาไปรษณีย์บ่พออยู่จักแม่นอยู่ไสล่ะบัดนี้เอาจะออกหรือไม่ออกคะคุณไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ่ฮู้ว่าอยู่ไสหลานไปรษณีย์ก็ได้เอ้ยเมื่อยนะคะทุกคนคือเมื่อยมากเลยตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยว่าอยู่ไหนพี่น้องสะแพฟูนแนมเห็นป้ายเลยป้ายไปรษณีย์ตึกสูงๆผู้ป้ายเขาบอกว่าเคอรี่นะพอมีพี่น้องนะเห็นแล้วจ้าพอแล้วโอเคเด้อจ้าก็เด้อไปลุยกันเลยจ้าทุกคนสาวแพทย์ก็หอดบอลทรงไปรษณีย์แล้วเด้อบัดนี้เด้อโอเคจะพอมีพี่น้องเดียวจังสีมาบอกว่าค่าส่งไลน์ไปได้นะพอมีพี่น้องเนาะโอเคจะปั่นมาหอดแล้วจ้าไปเลยทุกคนเจ้าแพ้กับเด็กทำการส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วเนาะพอมีพี่น้องนะคะนี่นะคะเขาก็เอาบัตรทำงานของเรานะทุกคนเนาะบัตรทำงานละกาก็เท่านั้นแล้วพอมีน้องค่าทรงกับ80บาทนะทุกคนนะได้พินมาสยาวเหยียดเลยใน80บาทนะทุกคนโอเคเดี๋ยวสะแพก็จะส่งเสร็จแล้วทุกคนเขาบอกว่าสาวแพได้รอบส่งตอนวันจันทร์เนาะเพราะว่าสาวแพมาค่ํานะทุกคนสาวแพมาหอดนี่ก็พอดีประมาณกี่โมงอ่ะ 5:50 นาทีนะทุกคนเนาะมาส่งคําโพดพอแม่พี่น้องนะกาคล้องนาจะหอดบ่เกินวันพฤหัสถึงวันศุกร์นะคะทุกคนโอเคจ้าไปกลับบ้านเดี๋ยวไปย่างตลาดก่อนพอไม่ไปเนาะไปซื้อมะงอก่อนเฮ็ดมะงอโลละ30บาทนะทุกคนโอ้โหน้ำลายไหลย้อยเลยนะทุกคนงอนี่คือผลไม้โปรดปรานของสะแพเลยนะทุกคนทุเรียนยังเป็นรองนะทุกคนแต่งอนี่อันดับหนึ่งของผลไม้ที่สะแพชื่นชอบนะทุกคนโอเคจ้าไปย่างตลาดกันเลยเด้อจ้าทุกคนอันนี้สะแพกับมะพร้าวเกิบเนาะเกิบก็หรือว่ารองเท้านั่นเองนะทุกคนตอนแรกสะแพกว่าสิซื้อเกิบฝากไปให้น้องเนาะในราคา199บาทแต่สุดท้ายเด้อบ่ซื้อสำพอแม่พี่น้องนะมันบ่มีเบอร์ทีน้องชายสะแพอย่างใดนะทุกคนสะแพก็เลยทําการแค่ซื้อนาฬิกาหรือว่าซื้อโมงนั่นเองนะทุกคนฝากไปให้น้องเนาะก็สุดท้ายก็บ่ได้สำพอแม่พี่น้องนั้นต่อไปสะแพก็สิไปหาย่างตลาดแล้วมันนี่นะพ่อค้าเพิ่นก็หาหายเบิ่งจนเบิดแล้วมันก็บ่มีเบอร์ที่เพิ่นอยากได้เนาะมันมีแต่เบอร์อันนั้นเบอร์43นั่นทุกคนพอดีว่าเพิ่นใส่บ่ได้เนาะมันใหญ่โพดนั่นทุกคนถามว่าเป็นยังคือตรงสื่อรองเท้าพากไปให้น้องนั่นทุกคนค่าส่งมันจะคุ้มหรือบ่คุ้มพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอยู่ประเทศลาวหันประมาณ5-600เนาะประมาณ5-600บาทพ่อแม่พี่น้องอยู่ไทยแค่ร้อยกว่าบาทเองแหละคุณภาพมันก็ดีเนาะมันดีอันดับหนึ่งเลยแหละมันแบบว่าเบิ่งแล้วมันมันคงนะทุกคนมันแบบมันดีมันทนทานเนาะโอเคนะทุกคนมันบ่มีเบอร์ที่สะแพอยากได้สะแพก็เลยบ่เอานะทุกคนนะคะก็เลยได้แค่นาฬิกาแล้วก็แค่นั้นเองนะทุกคนส่งไปให้น้องเนาะเงินจาก YouTube พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องไปเนาะพ่อแม่พี่น้องซื้อสะแพก็ซื้อจากฟังไทยแหละพี่น้องนะคะโอเคก็ขออนุญาตจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้องนะคะไป
บอกคุณพี่ว่าโอเคนะคะทุกคนก็ขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านี้พี่คะหนูไปแล้วนะคะคือมันไม่มีจริงๆก็ไปแล้วจ้าขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังแห่งใจสะแพ้เด้อจ้าเด้อบ๊ายบายจ้าสบายดีจ้าไปแล้วนะคะทุกคน